จ้ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของเกตูพระรวยเนาะจ้ะเนาะมือนี่บุกบ้านพี่โอมขนองศักดิ์เนาะจ้ะเนาะได้น้ำได้ผลไม้ได้บักพร้าวมาไหว้ปูเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้เจตูสิพาพี่พาน้องไปตามต่อแนวทางของพี่โอมขนองศักดิ์พระเอกหมอลำไปน้ำกันกับเจตูค่ะชมยูทูบตัวเก่ามาทำรายการกสิยืนยันเลขตัวเก่าน้ำกสิแถมโดยความฝันอีกเลขกลางประมาณว่าเลขกลางยืนยันเลขตัวเก่าปูพวาโบเปลี่ยนกูโบเปลี่ยนจนออกมือหนึ่งเปลี่ยนบ่ได้เลยปูพวาหนึ่งจะต้องไปจ้างหนังจ้างหมอลำบวมสวมในจะต้องใส่เงื่อนใส่อักมันก็คือสมัยปูไม่ได้ใส่เงื่อนใส่จะเป็นตะโพกเสือแต่ว่าสมัยลูกสมัยหลานหนึ่งต้องใส่เงื่อนใส่อักใส่เงินตรานางก็ต้องไปจ้างเขาปูก็ใส่ลูกชายเต่าโตเก้าดันโตเก้าโอมจะป้อนโตเก้าดันโตเก้าปูจะได้ก่อโตเก้านางก็จะได้มากมาแล้วก็จะได้สลองบนสวงไงตรงนี้ก็สิบุญบารมีคนจะมากราบมาไหว้ปูดูขอสัญญาว่าเราจะเป็นคนดีเงินที่ได้มากก็จะทำบุญจริงจริงท่านซอยเหลียวคนจะลำบากคนติดตกอับเงินที่ได้มากถึงเล็กมากติดปูให้มากลูกก็จะพอเอาไปใส่ในท่านที่ผิดถ้าติดยางก็ต้องลงตัวเตรียมดอกบอกที่เตรียมโอเคเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอมครับครับ YouTube ช่องมาเยี่ยมยามถามข่าวกันยังมื้อแรกก็คือเก่าครับผมปูกะเขาความฝันในแบบเก่าเมื่อเหล็กบ่มีเปลี่ยนนะครับเด้อเหล็กบ่มีเปลี่ยนยืนท่งเลยครับหาซีซีหานี่ยืนเลยแนวทางครับผมคันซีเมนสลับแนวทางกับแนวโอมักหาซีแต่บัดนี้มีขึ้นหนึ่งโอมฝันว่าโอมแต่งโตเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยงามงามก็สิเอาไปเที่ยวว่างทางในบุมารับออกไปเที่ยวว่างเสด็จไปว่างโอมละมีตุ้มหูใส่แล้วเรียบร้อยในความฝันได้นี่ตุ้มหูงามงามใส่เป็นครูหนึ่งแล้ววันนี้มีพวกสนมน่ะมาอีกเอาตุ้มหูยาวมาให้ใส่โอมบอกว่าโอ้ยมีแล้วตุ้มหูใส่แล้วเจ้าค่ะเพราะเลยว่ามีก็ต้องใส่อีกโอมก็เลยขินเพิ่นบ่ได้เลยใส่ตุ้มหูเข้าไปครับใส่ตุ้มหูก็ไปซ่อนอีกแล้วนี่ผมก็เลยคิดว่าเลขมันสิเป็นหาบหูหาอยู่แล้วเนาะหอหีบผู้หญิงก็มาหายผมแต่งตนผู้หญิงผมย่านสิเป็น545นี่แหละผมย่านแนวทางสิย่านเป็นทั้ง4แต่มันก็เลขตัวเก่าคือเก่าล่ะมันแม่นบ่2 YouTube ครับเลขตัวเก่าคือเก่า554 545นี่แหละครับพูดถึงว่าความฝันผมได้นี่บัดนี้มื้อคืนนี่เพิ่นก็มาย่ําอีกมีผู้หญิงแลนเอาผักแตงให้ผมกินผมบอกกับผมอิ่มผมบ่กินก็บ่ยอมผมก็ได้กินเอ้ากูก็บ่แน่นท้องกูก็กินคักกินแน่แท้นั่นล่ะครับผู้หญิงก็ซีแลนมาผมก็เป็น5ในความฝันผมแต่คือเก่าเลขตัวเก่าแนวทางอันเก่าตลอดครับฝันเลี้ยงขึ้นกันมาฝันแบบเก่าหมดฝันมีแต่ผู้หญิงเอาของมาให้กินฝันว่าพาไปซื้อนั่นซื้อนี่มีแต่ผู้หญิงมาเอาไปแนวทางบ่มีเปลี่ยนนะครับเด้อหมดนี่จังได้กระซอยกันเพราะว่าแนวทาง ตัวที่ผมบอกนี่ผมบอกปูขอมกับปูพญานาคนี่บอกว่าถ้าแนวทางออกมาซีหาหรือว่าหาซีนี่จะต้องได้จ้างหนังไม่เพิ่นเบิ่งผู้ใดมีใจศรัทธากระซอยกันครับผมจ้างหนังกับหมอลำไม่เพิ่นเบิ่งให้ปูเบิ่งหมอลำก็สิมาลำเป็นเรื่องเป็นเล่าเลยครับอยู่สถานที่นี้แล้วก็สิบวงสรวงนะครับเนาะบัดนี้ขอสิแจ้งเมื่อคืนนี่ครับปูมาปูขอมมาใส่แว่นตานอนอยู่แว่นตาบ่มีขาเด้ครับมีตาแว่นวนมองกองใส่ตามองกองใส่จังซี่ล่ะว่าใส่ไว้ผมก็เลยว่าโอ้คืองามแท้ว่ะคือรอแท้ว่ะ
บักลาเบิ่งเป็นอันไหนเอาว่าสั่นอยู่ในความฝันผมตอบแล้วว่าผมเบิ่งมันก็เป็น00แล้วว่าสั่นมันก็เป็นแนวทางผมมาที่แล้วอัน00เนี่ยตั้งแต่ไก่สิต้องงวดหลังต้องงวดพอผมฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งพาผมไปช้อปปิ้งเอากระเป๋าเงินหายบัดนี้ผมก็เลยไปซื้อเสื้อผ้าราคา800ผมก็เลยมักเลข00มาตลอดครับซื้อเสื้อผ้าใส่ราคา800ผมก็มักเลข00มาแต่ผมมาคิดว่าเลข00ที่เป็นเลขรางแล้วพี่น้องบัดนี้ผมเถียงปู่ว่าเบิ่นบ่แม่น00ดอกเอิ่นผมว่า00ปู่เลยว่าบ่แม่นเป็น20นี่2อัน20ป่ะนะแว่น2อันม้วนมองกองสีดำเด้ครับผมมาปูแล้วว่า2อันมันจะเป็น20นะสั่นบ่ครับผมว่าเป็น00เพราะน่ะผมว่าสิล่ะเสียงปูในความฝันนี่ล่ะที่มาใหม่มีแค่นี้นอกจากนั้นบ่มาอยู่ดอกครับบัดผมรับมันอีกมือ2มือแล้วบ่มาทางไหนก็บ่มาคือมาเพิ่มนี่คือ00แม่นบ่ครับ00กับ20ค่ะกับ20ครับพอผมเถียงปูว่า00แว่นตาไปวางใส่เบ้าตาม้วนมองกล้องแล้วนอนเล่นอยู่ปูขอมด้วยนี่มาตอนนี้ผมเลยว่า00ตัวนี้บ่เบิ่งกะคักเด้อ20นี่พะนะนั่นล่ะแต่ว่าเลขถูกงวดที่แล้วน่ะที่เฮาจุดอยู่ปูขอม802เนาะพี่โอมเนาะแม่นๆๆแต่ซ้ําว่าเพิ่นมาย้ําเลขตัวเก่างวดแล้วเนาะแม่นๆๆอีหลีล่ะพูดถึงอาจสิเป็นเลขล่างเพราะว่าเรานอนอยู่ตารางเรานอนอยู่ตารางเฮียนเราเด้พี่ยังไปเล่นเราบ่ได้อยู่ทั้งเฮือนโหบ่มามื้ออื่นเมื่อที่ว่าส่องช่องนาคีนี่ยังก็มาเปิดซับนาคีค่ะกับเกตูพระรวยมาฟ้อนก็ผมสิติดใจแนวทาง54ผมสิเฝ้าความฝันตัวฟังหลังจากฟ้อนแล้วยามมื้อนี้ยามคืนหน้าผมมาฝันว่าผมไปยืนอยู่ข้างเรียนไทยเพิ่นคนละฟ้อนเกี่ยวกันผู้หญิงผู้ชายฟ้อนเกี่ยวกันครูไผครูมันอยู่บัดนี้มีผู้ชายคนนึงก็เลยว่ามาล้ํางวดหน้านี่ไอ้อย่าลืมหมอนี่ล้ำน้ำเนื้อว่าสั่นสีไปหาผู้ชายอีกคนหนึ่งผลระวังงวดอันงวดหนังงวดใดจะได้มาล้ำโอ้ล้ำวงใหญ่มาล้ำนี่แหละได้ล้ำแน่นอนมาแน่นอนปูบอกแล้วว่าได้มาแน่นอนนะสักผมก็เล่นแนวทางว่าหาซีผมมาแน่นอนบัดนี้ผมให้ย่ายผู้เพิ่นอันยวนสุพรรณบุรีที่ถือเลขน้องผมหาศูนย์หลายหลายได้หลายๆให้เสียงเราบ่เคยเสียงเลขด้วยเราว่าเกิดมาเราบ่เคยเสียงเลขเลยครับบัดที่นี่เราเลยเสียงเลขเสียงเลขเขียนเลข554หยัดก็ใต้หมอนเด้อครับเราหยัดก็ใต้หมอนแล้วกราบทองนโม3จบแล้วถึงสิ้นศักดิ์สิทธิ์เล่าละฝันว่าเห็นนั่นนกแล้วเห็นแล้วบินเป็นเล่าอูดหลูอยู่ทั้งฟ้าเล่าอูดหลูเต็มแดงจึ้งครึ่งอยู่เป็นฝูงเป็นฝูงเป็นเล่าแล้วก็มีเทวดามีพระอินทร์เต็มอยู่บึดนึงแล้วน่ะบินเล่าอูดวูดูๆๆๆมาแล้วมาโลดลงตีนเล่าโลดลงละแลนเข้าท้องเล่าลุดๆๆๆๆเราก็เลยดีใจหลายแล้วว่ากันฝันจังซี่บ่เหลือเรียกโอมได้แล้วว่าซั่นมื้อนี้แม่ฮักอีกคนนึงอยู่นครพนมโทรมามื้อเช้านี่ว่าเสียงเลขตัวนี้ล่ะฮะเสียงเลขตัวนี้ล่ะแล้วซื้อเลขตัวนี้ญาติก็ใต้หมอนตามว่าเราฝันว่าเราไปตลาดเราไปซื้อบักสมเขียวหวานมากินเขาละให้แล้ว2ถุงบักใหญ่นึงแล้วว่าแล้วบ่เอาบ่ได้ก็ให้2ถุงบักจ้อยให้เอาไปกินหลายๆไปเลยให้ฟรีก็ได้ซั่นเราเลยว่าโอ้ยโอ้มเอ้ยเลขไอ้แนวทางเจ้าเป้าเขาเป้าแล้วเด้อว่าซั่นนั่นแหละครับผมเลยดีใจก็เลยมาบ่เล่าความฝันแล้วบอกข่าวดีสู่ฟังนะครับเนาะครับนี่ล่ะครับผมมั่นใจผมกะสิเอาหลายเติบอยู่ดอกพูดถึงน่ะผมคิดว่าสิขอปูยุ่งว่านี่ขออีกละล่ะว่าจังได๋กระดันให้ได้ให้แนวทางตรงนี้มันฟ้าผ่าตึ้มอีกตะเก่าผมขอได้อยู่นะตะเก่าเพิ่นบ่พลาดครับผมบอกข่าวดีกันเมื่อคืนนี้ก็มาใส่แว่นตานอนอยู่ใต้ตารางอันเลี้ยนไทยเพิ่น00ผมคิดว่าจะเป็นรางครับกับ20จะเป็นรางแน่นอนคืออยู่นี่ทั้งคนคิงลูกได้ครับนี่บ่มีหยังนะลูกผมสวดได้เด้ครับนี่บ่ได้บูชามาตะไซนี่สวดเอาไปสวดเอาบ่เชื่อไปถามปู่นาคโลดหม่องเดียวกันไปสวดกับเล่ามาอีหลีมีอีหลีครับผมเกิดหลายแต่ลดลงผมเฮียนคนญาติแต่ว่าก็บ่ญาติเพราะว่าเพิ่นให้เกียรติกันมิตรระดับใหญ่ๆไปสวดเพิ่นบ่ญาติกันครับ
ครับคันแต่ถ้าคันไทบ้านเฮาไปเนาะก็หลายๆสิญาติกันเพิ่นบ่แหวตีนเหยียบพี่ชนกันเลยครับญาติกันนะครับเนาะครับผมฝากในเด้อครับสุขุสุคนฝากช่องผมก็ต้องฝากน้ําฝากช่อง YouTube นักที่เปิดซับเกตูพระรวยครับผมครับหลักที่มาฟอนเกตูมาฟอนมานั่นล่ะก็เลยบอกว่ามวลหลายเกิดมาหลายพันชาติแล้วบ่เคยเห็นบ่เคยมวลปานนี้จ้าเทื่อว่าสั่นเขาเลยความฝันฟอนเกือบๆอยู่ฟอนกับมิดผู้หญิงผู้ชายฟอนเกี่ยวกันพร้อมเด้ครับเป็นครูเมามวลนี่ล่ะผมว่าแนวทางมาแล้วอันที่ผมปล่อยไปครับผมขอให้โชคมานกันสู่ครูสู่คนเนาะเห็นบ่สาธุสาธุสาธุขอบคุณพี่อมหลายๆเด้อจ้าเด้อสำหรับแนวทางเนาะจ้าเนาะครับ